สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำหูฟังบลูทูธรุ่น BT15 จาก D-Power นะครับหูฟังตัวนี้เป็นหูฟังแบบ True Wireless นะครับทุกคนมาในรูปของอยู่ในกล่องแคปซูลสีดำนะครับนี่สวยมากเลยนะครับทุกคนด้านหน้าของเขาเนี่ยบอกสถานะแบตเตอรี่ด้วยนะครับเวลาเราจะเช็คสถานะเราก็เปิดฝาขึ้นมานะครับด้านในตรงนี้จะมีปุ่มกดอยู่นะครับเรากดปุ่มไฟแสดงสถานะตรงนี้ก็จะติดขึ้นมาเลยนะครับเหมือน power bank เลยนะครับ4ดวงก็คือแถมด้วย 100% นั่นเองเวลาตัวจำนวนเม็ด LED ตรงนี้ลดลงนะครับเหลือ2เม็ดเหลือ1เม็ดตรงนี้ไม่ต้องรอให้หมดสนิทเราเสียบชาร์จได้เลยนะครับทุกคนเวลาจะชาร์จก็ใช้สาย USB นะครับที่เขาแถมมาให้ในชุดเนี่ยเราเสียบชาร์จกับ power bank ก็ได้นะครับเสียบชาร์จกับแบตเตอร์ก็ได้เวลาที่เราเสียบชาร์จก็เสียบที่ด้านหลังนะครับทุกคนพอร์ตตรงนี้เป็นพอร์ตแบบไมโครนะครับเขาแถมมาให้อยู่แล้วเนาะเวลาเสียบชาร์จนะครับเราจะเห็นไฟสถานะกระพริบแบบนี้นะครับถ้าหยุดกระพริบแล้วนะครับติดทั้ง4ดวงแปลว่าเคสตัวนี้แบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับเรามาดูเรื่องการชาร์จแล้วเราไปดูตัวหูฟังครับเวลาเราซื้อมาใหม่ๆนะครับทุกคนเปิดฝาขึ้นมาตัวหูฟังเนี่ยนะครับเขาจะติดสติ๊กเกอร์ตัวเหลืองๆไว้ทั้ง2ด้านเลยให้เราลอกออกก่อนนะครับก่อนจะใช้งานก็ลอกสติ๊กเกอร์ตัวนั้นออกก่อนหูฟังตัวนี้เป็นแบบอินเอียร์นะครับทุกคนนี่อินเอียร์แล้วก็มีตัวนี้นะครับสำหรับเกี่ยวยึดเกาะใบหูของเราให้มันแน่นยิ่งขึ้นนะครับผมลองใส่วิ่งดูแล้วไม่หลุดเลยนะครับทุกคนแน่นเลยนะครับนี่เสียงเบสหนักใช้ได้เลยนะครับตัวนี้เป็นหูฟังชนิดอินเอียร์นะครับเวลาเราแกะสติ๊กเกอร์เหลืองๆแล้วเวลาเราวางในเคสนะครับมันก็จะเป็นการชาร์จแบตเตอรี่โดยอัตโนมัตินะครับแล้วเวลาชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยเราสามารถเห็นได้จากภายนอกแบบนี้เลยครับไฟสีแดงติดคือชาร์จแบตเตอรี่เข้าหูฟังอยู่ไฟแดงนี้ดับลงคือแบตเตอรี่ในหูฟังเต็มแล้วนะครับการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือครับทุกคนพอดึงออกมาครั้งแรกแบบนี้เราจะเห็นนะครับสีแดงสีน้ำเงินกระพริบเห็นไหมครับเราก็เปิดบลูทูธเลยนะครับชื่อทางการค้าของเขาชื่อว่า BT15 แต่เวลาที่เราจะแพร์บลูทูธนะครับเขาเขียนไว้เลยนะครับหลังกล่องเนี่ยเขาบอกว่าให้แพร์บลูทูธที่ชื่อว่า Y30 นะครับทุกคนนี่เพราะฉะนั้นเวลาเปิดบลูทูธนะครับเราก็ค้นหาชื่อ Y30 ครับเจอแล้วก็เชื่อมต่อเลยนะครับเชื่อมต่อเลยครับแล้วก็ให้สิทธิ์การเข้าถึงต่างๆจับคู่ครับหลังจากจับคู่เสร็จเราจะเห็นด้วยนะครับสถานะในแบตเตอรี่ของตัวหูฟังอยู่ประมาณ 90% นะครับทุกคนแล้วก็พร้อมไปฟังเพลงดูหนังโทรกันได้เลยนะครับวิธีการนะครับตัวนี้เป็นหูฟังแบบระบบสัมผัสนะครับทุกคนเวลาอยู่หน้าจอปกติแบบนี้แตะ2ครั้งนะครับเขาจะโทรออกสายล่าสุดเลย1 2นี่ครับการโทรสายล่าสุดก็จะเกิดขึ้นมาทันทีเลยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาไปแตะโดนก็เวลาจะสวมใส่ก็ระวังด้วยนะครับตรงนี้บางทีไปแตะโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับทีนี้ลองไปฟังเพลงกันนะครับไปฟังเพลงนะครับเราแตะ1ครั้งก็จะเป็นการเลื่อนเพลงนะครับแตะค้างไว้ประมาณ1วิครับตึ๊ดมันจะมีเสียงในหูครับดังตึ๊ดอย่างเงี้ยมันจะเป็นการเลื่อนเพลงนะครับดูนะครับเราแตะ1ครั้งหยุดแตะ1ครั้งก็จะเล่นนะครับแตะสั้นๆนะครับแต่ถ้าเราแตะค้างประมาณ1วิดูนะครับเขาก็จะเป็นการเลื่อนเพลงนั่นเองนะครับการเรียก Google Assistant แล้วก็ Siri ขึ้นมาใช้งานนะครับแตะที่หูฟังนะครับค้างไว้นะครับประมาณ3วินาทีครับ1 2 3เราจะได้ยินเสียงนะครับแล้วก็มีคำสั่งขึ้นมาแบบนี้เราสามารถสั่งงานได้เลยนะครับใครที่กำลังมองหานะครับหูฟังบลูทูธแบบ True Wireless นะครับที่บอกว่าอยากได้เสียงเบสแน่นๆนะครับเสียงเพลงที่มันเต็มอารมณ์นะครับใส่ทำกิจกรรมต่างๆได้ทั้งวันนะครับใส่แล้วไม่หลุดง่ายนะครับต้องเป็น BT15 ตัวนี้เลยนะครับเสียงเบสแน่นจริงๆเลยนะครับลองแล้วโอ้โหสะใจจริงๆเลยนะครับใส่วิ่งใส่เดินใส่ออกกำลังกายใส่ทำงานนะครับไม่มีหลุดนะครับมีตัวเนี้ยช่วยเกาะใบหูของเรานะครับเคสชาร์จก็จะเห็นได้ชัดอะไรต่างๆนะครับตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับ BT15 จาก D-Power ครับ